จบไปแล้วสำหรับการดวลกันระหว่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชัยชนะ 3-2 ของทัพปืนโตนอกจากจะได้3แต้มสำคัญแล้วมันก็ยังมีแง่มุมดีๆให้แฟนปืนได้ชื่นใจกันมากมายหลายประเด็นวันนี้บวก10ไทยจึงสรรหา5ประเด็นสำคัญที่พาอาร์เซนอลได้เฮเหนือปีศาจแดงมาเล่าสู่กันฟัง 1. เกมมันยันจบเกมถ้าพูดกันตามมาตรฐานการเล่นของอาร์เซนอลก็ต้องบอกว่าเกมนี้ลูกทีมของอาร์เตต้าเริ่มเกมได้อย่างผิดฟอร์มจังหวะการเสียบอลง่ายๆจนพลาดท่าโดนนำไปก่อนทำให้การต่อบอลของนักเตะปืนใหญ่ไม่ไหลลื่นเหมือนหลายๆเกมที่ผ่านมานำซ้ำปีศาจแดงเองก็แสดงให้เห็นถึงจังหวะรอสวนที่สุดอันตรายฉะนั้นแล้วแม้ว่าสกอร์จะจบลงที่ชัยชนะ 3-2 ของเจ้าบ้านแต่บอกได้เลยว่าแมตช์นี้ถือเป็นเกมที่สู้กันสนุกและทั้งแมนยูและอาร์เซนอลก็มีสิทธิ์จะเป็นได้ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะกันตลอดทั้ง90นาที 2. จิตใจที่แข็งแกร่งแม้มันจะเป็นการเล่นในบ้านแต่การโดนคู่ต่อสู้อย่างแมนยูยิงประตูออกนำไปก่อนย่อมส่งผลถึงสภาพจิตใจของนักเตะอาร์เซนอลอย่างแน่นอนหลักฐานชี้ชัดคือการเสียบอลง่ายๆของโทมัสปาเต้ในบางจังหวะการเปิดป้อนหวังผลที่เกมนี้โอริกาดเงียบหายไปรวมถึงแบ็คขวาอย่างเบนไวท์ที่มีจังหวะผิดพลาดต่อเนื่องในครึ่งเวลาแรกดังนั้นการพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ชนะได้สำเร็จในครั้งนี้จึงถือเป็นเครื่องยืนยันว่าสภาพจิตใจของนักเตะอาร์เซนอลนั้นแข็งแกร่งกว่าหลายๆปีที่ผ่านมา 3. ความสดที่เหนือกว่าการที่อาร์เซนอลไม่ต้องลงเตะเกมกลางสัปดาห์ส่งผลให้สภาพร่างกายของนักเตะปืนใหญ่นั้นมีความได้เปรียบซึ่งมันส่งผลออกมาอย่างชัดเจนในช่วงท้ายเกมที่นักเตะเจ้าบ้านที่ยังคงมีพลังเหลือจนสามารถเล่นเกมกลับมาทำประตูชัยได้ในขณะที่นักเตะแมนยูหลายคนออกอาการเหนื่อยและแข้งขาอ่อนแรงลงไปอย่างเห็นได้ชัดเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าชัยชนะในครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากโปรแกรมการแข่งขันที่เอื้อประโยชน์ต่ออาร์เซนอลอยู่ไม่น้อย 4. อเล็กซานเดอร์ซินเชนโกหากปีนี้อาร์เซนอลลงเอยด้วยการคว้าแชมป์ลีกซินเชนโกและกราเบียลเชซุสอาจถูกยกให้เป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลและในเกมที่มาร์ติเนลลี่โอเดกาดและปาเต้ทำผลงานได้ค่อนข้างจะต่ำกว่ามาตรฐานซินเชนโกก็กลับผลักดันเกมขึ้นหน้าแต่อย่างโดดเด่นขึ้นมาทดแทนเขาเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งสนามและกลายเป็นนักเตะปืนใหญ่ที่ได้สัมผัสบอลมากที่สุดที่จำนวน86ครั้งที่สำคัญแบ็กซ้ายชาวยูเครนยังมีแพชชั่นร่วมกับเกมในระดับสูงจนกลายเป็นตัวกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดีอีกด้วย 5. เอ็ดดี้เอ็นเคเทียนี่คือกองหน้าลูกเมียน้อยที่ก่อนหน้านี้แฟนปืนบางส่วนก็ไม่ค่อยให้ค่าให้ราคาทั้งที่ตั้งแต่กราเบียลเชซุสไม่อยู่เอ็นเคเทียก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความทุ่มเทที่จะช่วยทีมอย่างเต็มที่สำหรับผลงานการดวลกับแมนยูพูดได้เต็มปากว่าเอ็ดดี้เอ็นเคเทียคือนักเตะอาร์เซนอลที่ทำผลงานโดดเด่นขึ้นมาในอย่างผิดหูผิดตานำซ้ำมันยังอาจจะเป็นเกมที่เขาเล่นได้อย่างโดดเด่นที่สุดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะเป็นการเก็บบอลการเคลื่อนที่การหาพื้นที่ว่างและการจบสกอร์เอ็นเคเทียทำได้ในระดับสอบผ่านและไม่เพียงแต่จะเป็นคนยิงประตูชัยให้ทีมเท่านั้นแต่การสอดขึ้นมาโขกประตูตีเสมอหลังจากตกเป็นฝ่ายตามหลังเพียงแค่7นาทีก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเนื่องจากมันทำให้อาร์เซนอลกลับสู่เกมได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียโมเมนตัมของตัวเองไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับประเด็นเด่นหลังอาร์เซนอลชนะแมนยู 3-2 แล้วนอกจากประเด็นเด่นหลังเกมแบบนี้ช่องบวก10ไทยก็ยังมีคลิปฟุตบอลในเรื่องราวอื่นๆที่เตรียมไว้ให้เพื่อนๆได้เปิดหูเปิดตากันอีกเพียบทุกท่านสามารถเลือกหาคลิปที่ชอบผ่านช่อง YouTube ของเราได้ตามชอบใจส่วนคลิปนี้มาถึงช่วงท้ายต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า